าช่วงสุดท้ายของท็อปทอล์กนะคะคุณอนุทินค่ะอยากจะถามว่าในขณะที่เวลานี้การเมืองมันร้อนแรงมากคือท่านพลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกต่อหรือเปล่านี่ยังไม่มีใครทราบเพราะว่าเราจะไม่ก้าวล่วงศาลท่านนะคะแต่ประเด็นที่เราจะมองกันต่อไปอ่ะในอนาคตเนี่ยในการเลือกตั้งที่กำลังใกล้จะมาถึงเนี่ยความสัมพันธ์ของสามปอมันก็ต้องมีนะคือคุณอนุทินกับสามปอความสัมพันธ์กันเป็นยังไงคะแต่ก็เห็นคุกคีตีมงกันอยู่ไม่ถึงขั้นคุกคีตีมงครับเพราะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งสามท่านนะครับเราก็มองว่าถ้าคุณปองพูดถึงสามปอปอใหญ่ปอปวิเราก็เรียกพี่ป้อมตลอดเวลาท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเราก็รู้ว่าท่านนายกก็ให้ความเคารพนับถือท่านเพราะนั้นเราก็มองว่าทั้งสามปอเนี่ยก็เป็นทั้งสามปออยู่ในคณะรัฐมนตรีเดียวกันการที่จะพูดคุยด้วยอะไรด้วยแล้วเราก็จะมีดีกรีของความเคารพอยู่แล้วเพราะความเป็นผู้ใหญ่ของท่านแต่เรื่องของเป็นบัดดี้อะไรไหมไปเที่ยวไปตีกอล์ฟด้วยกันไหมอะไรไหมไม่มีมันก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงของการทำงานร่วมกันแล้วก็ความสัมพันธ์ในเชิงของการที่หนึ่งในปอนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วเราก็เป็นคณะรัฐมนตรีเราก็ต้องทำงานเนี่ยที่ผมเคยพูดกับผู้สื่อข่าวในครม.เราก็ต้องยอมรับเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีในสภาเราเป็นผู้แทนของประชาชนเพราะนั้นเราแยกบทบาทกันได้อย่างชัดเจนค่ะมีแนวโน้มไหมคะจะมีการส่งไม้ไหมคุณอนุทินไม่เคยคิดไม่เคยคิดตรงนั้นเราต้องสร้างตัวเองฮะถ้าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะไปเที่ยวรับไม้ต่อเนี่ยมันไม่ได้หรอกคุณอนุทินคิดไหมคะว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยฉันเป็นนายกรัฐมนตรีได้ผมคิดว่าผมอยากเป็นนายกรัฐมนตรีมีโอกาสเป็นนะครับหรือเปล่าเนี่ยนะก็ตั้งแต่เป็นหัวหน้าพรรคมาปีนี้เข้าปีที่9คือพอเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความหวังว่าแม้ถ้าเราสามารถคิดนโยบายดีๆได้ทำตัวดีๆทำงานดีๆนะครับทำหน้าที่ให้ดีเนี่ยถ้าประชาชนเกิดให้ความไว้วางใจขึ้นมาเราก็ต้องเป็นแค่นั้นเองสิ่งที่เราทำตรงนี้ไม่ใช่ทำการเมืองตรงนี้ไม่ได้ทำเพื่อหวังว่าจะต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเลิกทำเราทำเพื่อว่าเราอินเหมือนกันเวลาคุณปองทำอะไรบางทีมันก็มีอินเฮ้ยช่วยประชาชนแบบนี้อย่างโอ้พออยู่กระทรวงสาธารณสุขทำไมถึงชอบมาอยู่กระทรวงนี้โอ้โหพอบอกว่าให้ฟอกไตฟรีเดินไปที่ไหนญาติมาขอบคุณน้ำตาไหลนะครับมาพูดบอกว่าโอ้โหนี่เขาไม่ต้องเลือกที่จะตายแล้วเนี่ยพูดแค่นี้เนี่ยมันก็รู้สึกเราต้องปลื้มใจอ่ะแล้วสุดท้ายเราก็ต้องภูมิใจว่าเออเราทำให้พวกเขาได้ค่ะตรงนี้ต่างหากที่โอกาสที่มาทำงานทางด้านการเมืองเนี่ยก็คือขอให้ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองหรือประชาชนแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เราทำมารวมไปหลายอย่างแล้วมันเกิดเป็นประโยชน์มากๆทำให้ประชาชนมองว่าเออเฮ้ยไอคนนี้ถ้าทำงานได้แล้วเขาเลือกเราถ้ามันจะเป็นมันก็ต้องเป็นครับใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์นั้นที่เราจะมาทำอะไรทุกอย่างทุกวันนี้เพื่อให้ไปได้เป็นรัฐมนตรีสูตรสองใบหาร500ยังชอบอยู่ใช่ไหมคะแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วผมเลิกคิดไปนานแล้วครับเป็นสูตรสองใบหาร100ผมไม่คิดสูตรไหนเลยครับไม่คิดสูตรไหนเลยผมคิดว่านโยบายพรรคภูมิใจไทยต้องดีแล้วก็ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยต้องคุ้นเคยกับพื้นที่ต้องเป็นที่ศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ของเขายังคงมุ่งมั่นไหมครับว่าจะต้องเอาส.ส.เขตเท่านั้นนี่คือปัจจัยหลักถ้าคนเชื่อมั่นในตัวเขาเขามีหน้าที่ไปบอกประชาชนว่าขอให้รักทั้งคนรักทั้งพรรคแต่ช่วงระหว่างที่คสช.บริหารประเทศอยู่ภูมิใจไทยก็เริ่มทำงานทางด้านการเมืองเพิ่มมากขึ้นเราไม่เคยหยุดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีคสช.เราก็
ทำกิจกรรมในพื้นที่ของเราไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีนโยบายกัญชาก็มาจากการฟังชาวบ้านนี่แหละครับไม่ได้มาคิดมาเองทั้งหมดหลายเพราะเราไม่ได้สูบกัญชาไม่ได้เคยพึ่งพากัญชาอะไรเลยอยู่กรุงเทพความจิตใจก็ค่อยๆโตเราก็ไปฟังภูมิภูมิปัญญาชาวบ้านฟังเสียงชาวบ้านว่าต้องการอะไรกยศเหมือนกันปลดนี่เลยไม่ได้หรอกแต่เราต้องมานั่งคิดว่าประเทศของเราควรจะลงทุนในเยาวชนของชาติไหมในเรื่องของการศึกษาเพราะลงทีเดียวแล้วไม่ต้องลงอีกเลยอยู่กับเขาตลอดการไม่มีเสื่อมอายุไม่มีหมดอายุใช่ไหมครับปลดหนี้ความที่เราเป็นหนี้เราเกลียดที่สุดมากกว่าผู้ค้ำประกันเคยค้ำประกันคนแล้วโดนเรียกหนี้เจ็บใจเพราะนั้นเราก็บอกว่ากยศ.เนี่ยเราให้นักเรียนเรียนหนังสือคนค้ำประกันต้องไม่มีสุดท้ายก็มีคนฟังรัฐบาลนี้ฟังวันนี้ไม่มีเรื่องผู้ค้ำประกันกยศ.ไปเรื่อยๆนี่คือนโยบายที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ทำไปปุ๊บก็ประชาชนเริ่มเห็นว่าไอ้นี่มันพูดแล้วทำมันก็เป็นความเชื่อมั่นแล้วตรงนั้นก็อะไรจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่ประชาชนจะตัดสินใจเราอย่างไรเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ก็ประมาณ60กว่าผมไม่เคยนับอะครับ นะครับก็60กว่าก็ถือว่าเป็นพรรคที่อย่างน้อยก็มีความมั่นคงแข็งแกร่งทำให้เสถียรภาพเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันไม่สะดุดพรรคภูมิใจไทยเวลาโดนไม่ไว้วางใจพรรครวมหายไปก็เยอะนะแต่พรรคภูมิใจไทยไม่เคยหายนะยืนหยัดไม่เคยแม้กระทั่งงดออกเสียงถ้าเรามีความ60มีความสามารถในการทำให้คนไทยเชื่อถือในพรรคเราและให้ผู้แทนของคนไทยเชื่อถือในพรรคเรามันก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีคุณอนุทินอย่างนี้คุณอนุทินมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนจะต้องไปรวมพรรคเล็กมาต้องไประดมพรรคเล็กพรรคน้อยผมไม่เคยทำอย่างนั้นน่ะไม่เคยคิดจะทำไหมคะพรรคเล็กพรรคน้อยแล้วพรรคเล็กพรรคน้อยเคยมาคุยไหมคะคือเราคุยแบบเวลาคุยเจอกันก็เราไม่ได้มองว่าเขาเป็นพรรคหรือไม่พรรคเรามองเป็นเพื่อนนะครับในกรณีการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับเราก็ต้องทำความแข็งแรงให้เต็มที่ถ้าเราจะเจอกับใครคุยกับใครเราก็ต้องดูว่าผู้สมัครของเราหรือคนที่เราจะชวนมาอยู่ด้วยเนี่ยมีความเข้มแข็งในพื้นที่แค่ไหนมีโอกาสแค่ไหนถามตรงๆเลยนะคะว่าสมมติว่าคุณอนุทินเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยได้ประมาณ100กว่าคุณอนุทินเนี่ยจะไปรวมกับเพื่อไทยได้ไหมคะผมจะบอกยังไงดีคือที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยบ่นกับผู้ใหญ่ของผมหลายคนในพักทำไมพักเราเนี่ยไม่เหมือนพักอื่นเลยอยู่เฉยๆอยู่ยังไงก็เป็นรัฐบาลเห็นไหมลองคิดเอ่ยชื่อพักคนนี้กลุ่มการเมืองคนนี้นะเราก็บอกทำไมเราไม่พักเราไม่เป็นอย่างนั้นบ้างเนี่ยอย่างกลุ่มนี้ท่านนี้ยังไงก็เป็นรัฐบาลเกิดมาไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยพักนี้ยังไงก็เป็นรัฐบาลไม่ว่าขั้วไหนจะมายังไงก็เป็นผมก็บอกกับผู้ใหญ่ในพรรคของผมว่าทำไมเราต้องเลือกทุกทีเลยอ่ะพอเลือกตรงนี้ก็โกรธกับคนนี้พอเลือกตรงนี้ก็โกรธกับคนนั้นผู้ใหญ่ก็ตอบไม่ได้เพราะว่าขนาดของเรามันเป็นแบบนี้ถามว่าจะยอมแลกไหมให้ลดลงไปเล็กๆ เราก็ไม่ยอมใช่ไหมมันก็คิดแต่อย่างเดียวว่าจะต้องทำให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมื่อใหญ่ขึ้นถ้าไม่อยากอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยเราต้องเป็นผู้กำหนดตอบแทนจบแล้วจบสวัสดีครับกลับบ้านแล้วใช่ไหมจบแล้วนั่นคือความคิดคุณปองอ่านใจผมถูกเพราะบางทีเราอาจจะคบกันมานานนะก็นิสัยผมก็อย่างเงี้ยตรงไปตรงมานะครับงั้นเอาเป็นว่าขาดเราไม่ได้ดีกว่าวางตัวยังไงเราไปตั้งโจทย์เอาไว้แล้วเราก็ไปทำให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นไม่น่าจะเกินความสามารถของพวกเราค่ะและนี่คือท็อปทอล์กของเราค่ะแขกของเราในคืนนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไตเติ้ลยาวมากคือตั้งแต่เสียนหนูสู่หมอหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ขอขอบคุณอนุทินในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกับท็อปทอล์กทุกคืนวันศุกร์เวลา 22:40 นทางท็อปนิวส์นะคะสำหรับวันนี้แขกของเราและพวกเราทุกคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ